สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมดอกสับปะรดสีสวยๆนะของผมที่สวนสองเทพเนี่ยพอถึงหน้าแล้งก็มาแล้วครับดอกนี้มันก็ลักษณะดอกของเขาก็เหมือนเป็นลูกกันแหละฮะเหมือนลูกสับปะรดนั่นแหละแต่มันก็จะเล็กๆนะขนาดหัวแม่มือเนี่ยสวยๆเห็นไหมดูความสวยงามของลูกสับปะรดสีดูสวยเด่นมากเลยก็จะโชว์อยู่ค่อนข้างนานนะฮะทำให้โดดเด่นนะเพราะสีเขาออกสีส้มๆนะสวยงามฮะแต่ว่าพันธุ์นี้รู้สึกจะมีหนามเยอะนะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยก็ต้องระวังนะพยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยงพวกที่มีหนามนะเพราะโอกาสที่จะเกิดแผลนี่มีสูงมากหรือว่าคนที่แพ้ง่ายหรือว่าน้ำเหลืองไม่ดีเขาบอกว่างั้นนะก็หลีกเลี่ยงการเลี้ยงพวกพืชตระกูลหนามก็ฝากกันไว้ด้วยความเป็นห่วงจากนาเล็กนะฮะหรือพวกไอ้ตะบองเพชรอะไรเงี้ยนะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็หลีกเลี่ยงนะอย่าเลี้ยงเพราะโอกาสที่จะเกิดทิ่มแทงนะเกิดให้การติดเชื้อนี่มีสูงมากเพราะถ้าเกิดแผลเรามีโอกาสที่จะตัดนิ้วนะตัดขาตัดแขนได้นะตัดมือได้นะต้องระวังครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ฮะสับปะรดสีจากสวนของนาเล็กดอกสวยๆเนี่ยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสวัสดีครับ